สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงคอร์ดในคีย์ A นะครับซึ่งหลาย 2-3 วิดีโอที่ผ่านมาผมก็พูดถึงคอร์ดในแต่ละคีย์นะครับก็จะพยายามทำให้ครอบคลุมนะครับสำหรับคอร์ดในคีย์เบื้องต้นสำหรับกลุ่มคอร์ดของกีตาร์นะครับผมจะคุยในลักษณะของคอร์ดที่เรียงมาจากสเกลหรือบันไดเสียงนะครับนะครับอาจจะไม่ค่อยทางคอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นการเรียงอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นคอร์ดในคีย์ A นะครับซึ่งถ้าไปเจอในเพลงถ้ามันเป็นคอร์ดนอกจากทั้งหมดที่มีเนี่ยนะครับมันคือคอร์ดที่เป็นคอร์ดจอนหรือว่าคอร์ดที่มาทำหน้าที่อะไรสักอย่างนะครับมาเพื่อเสริมอะไรสักอย่างนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับที่คอร์ดที่มาจากโน้ต3ตัวหรือว่าตัวแอดคอร์ดนะครับคอร์ดที่1 A นะครับคอร์ดที่2 B minor แล้วก็ C sharp minor 3แล้วนะครับ4 D 5 E 6 F sharp minor 7 G sharp dim G sharp diminished นะครับ G ผมเรียกสั้นๆว่า G sharp dim แล้วก็ A อีกครั้งนะครับคอร์ดที่1 A คอร์ดที่2 B minor 3 C sharp minor 4 D 5 E 6 F sharp minor นะครับ7 G sharp diminished แล้วก็ Aนะครับถ้าเป็นคอร์ดที่สร้างมาจากโน้ต C ตัวนะครับหรือว่าพวก dominant chord นะครับ A major 7นะครับ B minor 7 C sharp minor 7 D major 7 E 7 F sharpminor 7 G minor 7 flat 5แล้วก็ A major 7 minor อีกครั้งนะครับ1 A major 7 2 B minor 7 3 C sharp minor 7C D major 7 5 E 7 6 F sharp minor 7 7 G sharp minor 7 flat 5แล้วก็ A major 7เนี่ยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นคอร์ดต่างๆในคีย์ A นะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับวิดีโอนี้ก็ดูไปดูเล่นๆไปแล้วฟังคอร์ดฟังเสียงไปนะครับค่อยๆเหมือนเอาไว้เป็นตัวช่วยว่าคีย์นี้มันมีคอร์ดนี้ทั้งหมดอย่างนี้นะวันข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จำได้โดยอัตโนมัตินะครับอาจจะด้วยจากการเล่นเพลงต่างๆนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะค่อนข้างจะอ้างอิงทางทฤษฎีพื้นฐานนะครับมานิดนึงนะครับก็ผมจะพยายามทำให้ครบทุกคีย์ที่กีตาร์ค่อนข้างจะใช้กันนะครับก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ